ก็เลยแนะนำตัวเมก้าขึ้นมาเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะคะในแง่ของผลกำไรเนี่ยในไตรมาส1นี่ออกมาดีแบบดีกว่าตลาดคาดมากๆมากนี่ชนิดมาก 50% เลยนะคะส่วนหนึ่งคือมาจากตัวธุรกิจหลักที่ขายดีในทุกๆประเทศนะคะคือใน 100% ของเขานะคะรายได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งจะเป็นการขายยาที่เป็นยาแบบmedicine prescription คือตามใบสั่งแพทย์นะคะอีกอันเนี้ยไอตัวที่ขายยาตามใบสั่งแพทย์อันเนี้ย margin มันตกประมาณ gross margin ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์10ปลายๆ10 18 16% อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีเป็นธุรกิจแบรนด์ก็คือ Mega V Care ครับซึ่ง Mega V Care เนี่ยค่ะ 70% เลยขายในเอเชียแถวๆบ้านเราในไทยด้วยเมียนมาก็เป็นตลาดหลักอันนึงแล้วก็ไป South Africa ด้วยไปเปิดประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้กราฟเนี้ยที่นิกเอามาให้ดูเนี่ยผู้บริหารพยายามคือทุกๆมีติ้งเลยถ้าลองไปฟังในอัปเดตจากเซตเนี่ยผู้บริหารจะบอกว่าคุณอย่าไปดูยอดขายในช่วงปี2021นะอันนั้นมันดีเวอร์เพราะมันเกิดโควิดแล้วเราก็คิดว่ารายได้ในครึ่งปีหลังปีนี้มันจะต้องลงไอไตรมาส1ที่ดีเนี่ยเพราะมันมีโอมิครอนแล้วมันก็มีบาทอ่อนเข้ามาช่วยนะคะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะลงคือคิดว่าน่าจะเป็นการโทนดาวความคาดหวังของนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ด้วยก็เลยเอามาให้ดูว่ายอดขายที่เป็นรายไตรมาสเนี่ยก่อนจะเกิดโควิดไปไกลๆเลยอะค่ะตั้งแต่ปี2016เนี่ยยอดขายมันก็โตขึ้นมาทุกปีกำไรยอดขายกับกำไรที่โตในปี2020-21เนี่ยส่วนหนึ่งแหละมันมีโควิดแต่ว่ามันไม่ใช่ไงในสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจมาหลายสิบปีแล้วนะคะการเปิดตลาดใหม่ๆการมีโปรดักต์ใหม่ในปีนี้เดี๋ยวจะมีโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีแหละค่ะแต่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะมีโปรดักต์อยู่สักประมาณ23รายการนะคะสัก12รายการเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิตามินอาหารเสริมโภชนาบำบัดอีกประมาณ11รายการก็จะเป็นเรื่องของยานะคะแล้วก็ให้ดู gross margin ที่นิกเปิดให้ดูนะคะอย่างในกราฟอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทางฝั่งขวามือนะคะจะเป็นตัว gross margin ระหว่างธุรกิจที่เป็นผลิตยาอันนี้ gross margin จะเฉยๆสักประมาณ10ปลายๆอย่างที่เรียนแต่ตัวที่เป็นแบรนด์ Mega V Care เนี่ยค่ะmargin เขาดีมากและดีมาเรื่อยๆโดยเฉลี่ยในอดีตก็ประมาณสัก 65-66% แต่มาในไตรมาส1เนี่ยปาไป 69% ค่ะถามว่าขายได้ดียังไงก็คือคนเนี่ยมีคือต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนแบบตัวยามีค่าแพคเกจจิ้งที่เป็นซอฟต์เจลอันเนี้ยจะบอกว่าถ้าพูดถึงเนื้อวัตถุดิบเนี่ยประมาณสัก 30% ถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อแล้วมีผลกระทบอะไรก็คือประมาณ 30% ของธุรกิจนี้แต่ถ้าเทียบทั้งทุกธุรกิจเนี่ยนะคะมันตกประมาณแค่ 8% เองอะที่จะเจอเงินเฟ้อแต่ว่าในขณะที่ความที่เป็นเมกะเทรนไงยอดขายคือเปิดตลาดใหม่แล้วก็คนก็ใส่ใจสุขภาพแล้วคนทานวิตามินเนี่ยช่วงเรนจ์อายุอะค่ะคือมันได้ตลาดเพิ่มขึ้นโดยปริยายแม้ถึงแม้ว่าประชากรคือลูกค้าเขาไม่เพิ่มก็ตามนะแต่คนที่ทานยาเนี่ยอายุต่ำลงแล้วก็อายุสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ตลาดขยายไปโดยปริยายแต่จริงๆแล้วเขาขยายตลาดคือหลายประเทศอยู่แล้วก็เลยคิดว่าความจำเป็นในการรับประทานสินค้าเหล่านี้ยังมีอยู่นะคะผลกระทบจากเงินเฟ้อจริงๆเจออยู่แค่ 8% แล้วอาจจะไม่ใช่ 8% ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดสูงขึ้นสามารถจะค่อยๆผ่องถ่ายและมีการจัดการข้างในค่ะมีการบริหารซัพพลายเชนข้างในที่เราจะไม่เห็นผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟ้อมีค่าขนส่งอยู่ประมาณสัก 2-3% ซึ่งก็น้อยมากนะคะค่าเงินบาทเป็นค่าเงินบาทที่อ่อนอันนี้เป็นประโยชน์แต่ค่าเงินบาทกลับมาแข็งล่ะจะบอกว่าเวลาเขาขายในประเทศต่างๆขายในไทยก็เป็นบาทขายในเมียนมาก็เป็นจ๊าดขายในประเทศไหนๆก็จะเป็น local currency ของเขาเพราะฉะนั้นรายรับที่จะเป็น USD เนี่ยมันไม่ได้ 100% ค่ะมันมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบาทที่อ่อนเนี่ยเข้ามาช่วย bottom line ในไตรมาส1แค่ 4% เองแต่กำไรที่โตมากๆในไตรมาส1คือมาจากตัวเนื้อธุรกิจจริงๆนะคะเราก็คิดว่าด้วยเมกะเทรนด์มันก็ยังไปได้ค่ะถึงไม่มีโอมิครอนก็ยังไปได้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นตัวนึงที่รอดสำหรับในยุคนี้แล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะหนี้ดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นเนี่ยเขามีหนี้น้อยมากเขามีอยู่แค่100กว่าล้านแต่มีเงินสดอยู่ 2,000 กว่าเพราะฉะนั้นหนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าจะต้องกังวลไม่ได้มีการลงทุนอะไรใหญ่ๆขยายการลงทุนเหมือนกันแต่มันไม่ได้ใหญ่โตขยายโรงงานในไทยในอินโดที่เพิ่งเข้าไปลงทุนเนี่ยลงทุนเล็กๆตอนนี้เริ่มได้นี่แล้วนะทะเบียนยาครับก็ราคาเป้าหมายไม่ได้มีการปรับอะไรกำไรยังโตแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับปีนี้โต 21% ที่เราคาดการไว้นะเป้าอยู่ที่67 บาทแล้วก็วันนี้เอ็กเลือก